สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็วันนี้วันพุธเลื่อนมาจากวันจันทร์วันอังคารก็เป็นวันพุธเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูที่เข้ามาสวดใหม่ๆนะคะเห็นมีเขียนคอมเมนต์เข้ามาอยู่เนาะก็ดีใจนะคะที่หลายๆท่านเริ่มมาสนใจดูแล้วก็เริ่มสนใจแล้วก็ลองปฏิบัติดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจกับหลายๆท่านเดี๋ยวมีเรื่องนึงที่ประทับใจเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นพี่โอนะคะพี่คนที่เคยแจกหนังสือกับพระผงนะคะพี่สิริวรรณสุวรรณรัตน์เนาะเขาแจ้งมาวันก่อนบอกว่าคุณนาฏมีพระผงแล้วก็หนังสือเล่มใหญ่นะคะที่ดิฉันเคยโชว์ให้ดูจะเป็นแบบนั้นคือมีหนังสือกับพระมาแจก20ชุดก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็ลงชื่อไว้ช่องดิฉันแล้วดิฉันจะเป็นคนเอารายชื่อนั้นไปส่งให้พี่เขาเองอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่โอนะคะพี่โอนี่แจกมารู้สึกจะ2รอบแล้วมั้งนี่อาจจะเป็นรอบที่3ถ้าจำไม่ผิดเนาะพี่เขามีใจแบบกุศลมากเลยค่ะเขาบอกว่าถ้ามีกำลังทรัพย์ที่พี่เขาบอกว่าเคยบอกว่าทำกับเพื่อนร่วมด้วยกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีกำลังทรัพย์ก็จะทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะแล้วก็มีนานและมีท่านนึงมาบอกว่าอันเนี้ยท่านบอกว่าที่ซอยถ้าใครอยู่แถวๆกรุงเทพนะคะซอยพหลโยธิน55ติดกับวัดพระศรีนะคะมีการแจกพระมีหนังสือสวดมนต์มีทำพระด้วยแล้วก็มีการแจกน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ยังปิดโควิดอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังเพราะว่าพี่เขามาเขียนน่าจะ2อาทิตย์แล้วแล้วก็จะมีการสวดมนต์ที่นั่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะอยู่ซอยพหลโยธิน55ติดวัดพระศรีนะคะอันเนี้ยก็คือถ้าใครอยู่แถวๆกรุงเทพเนาะมันใกล้ก็ไปที่นั่นได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาแจ้งบอกว่าที่สถานปฏิบัติธรรมสาขายางงามเพชรบูรณ์เปิดให้พักแล้วอะไรเงี้ยค่ะดิฉันไม่เคยไปเนาะคิดภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่เขาบอกว่าเปิดให้พักแล้วนะที่เป็นสถานที่พักนะคะที่จะไปปฏิบัติธรรมนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังนั่นไหมเพราะว่าพี่เขาเพิ่งมาเขียนประมาณสักน่าจะ2อาทิตย์ที่แล้วก็เลยมาบอกกล่าวหลายๆท่านที่เป็นลูกหลานท่านนะคะเผื่อใครที่อยากไปปฏิบัติธรรมแต่ว่ามีวันก่อนเห็นพี่ท่านหนึ่งมาเขียนบอกว่าใครรู้จักเส้นทางไปสาขาอุ้ยหน้าต่างเปิดใครรู้จักเส้นทางไปสาขายังงามใช่ไหมคะยางนามหรือเปล่าอะไรเงี้ยดิฉันไม่รู้ดิฉันไม่เคยไปดิฉันก็เลยว่าแนะนำพี่เขาให้เข้าไปใน Facebook เพราะว่ามีหลายๆท่านที่มีเพจ Facebook แล้วก็มีหลายๆท่านรู้จักเส้นทางดีเนาะพี่คนนั้นชื่ออะไรไม่แน่ใจแกมาถามเส้นทางนะคะดิฉันก็อยากไปหลายๆที่เลยอยากอันดับแรกดิฉันอยากไปวัดถ้ำเมืองนะเลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสมีบุญได้ไปเนาะอยากไปดูลักษณะของสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะอยากไปดูสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีบุญคงได้ไปสักวันนึงวันนี้มีหลายเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นเมื่อเช้าไปฟังธรรมหลวงตามาบอกว่าศาสตร์ของท่านเนี่ยศาสตร์ของปู่เนี่ยหลายๆท่านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าให้ท่านไปสังเกตว่าเป็นแบบนี้ไหมศาสตร์ของปู่เนี่ยเวลาปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันจะเพลินแล้วก็มันจะเพลินแล้วก็เย็นเพราะเป็นศาสตร์จะบอกว่าเน้นเมตตานะคะเน้นแผ่เมตตาเนี่ยจะเป็นศาสตร์เย็นๆแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเราจะสัมผัสได้มากขึ้นแล้วก็เห็นหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยค่ะก็ทำไปแล้วทำไปสักระยะหนึ่งเลยแหละถ้าใครเคยดิฉันความเชื่อส่วนตัวนะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าใครที่เคยปฏิบัติมาก่อนเนี่ย
เวลาเขามาต่อเนี่ยเวลาเขามาปฏิบัติต่อเนี่ยเขาจะก้าวกระโดดแล้วเขาจะสัมผัสได้เร็วเห็นนู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะไม่สัมผัสนู่นนี่นั่นแต่ว่าจะสัมผัสเรื่องพลังงานพลังงานของที่เราปฏิบัติไปเนี่ยค่ะจะเป็นเย็นเย็นนวลนวลจะเป็นเบาๆมีความสุขไปไหนใครก็รักแม้แต่โลกวิญญาณเขาก็จะสัมผัสได้พลังงานจากคนที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะเขาก็จะรักสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเขาก็จะสัมผัสพลังงานที่เราแผ่เมตตาอะไรเงี้ยไปให้เขาได้ทุกๆอย่างเนี่ยค่ะให้ท่านไปสังเกตดูนะคะเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะลืมสังเกตสิ่งที่รอบข้างรอบตัวเราคนเห็นคนจะเมตตาคนจะรักอันนี้ดิฉันเชื่อนะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเวลาเหมือนที่ดิฉันมาเล่าให้หลายๆท่านฟังเนี่ยเวลาเขามาปรึกษาส่วนตัวเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเราน่ะให้คำแนะนำไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่หลังจากนั้นฟีดแบคกลับมา 2-3 อาทิตย์กลับมาจะกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นเป็นลำดับอันดับแรกคนที่มาปรึกษาเราน่ะจิตใจเขาน่าจะดีขึ้นแล้วก็เมื่อเขาไปปฏิบัติตามแนวทางที่เราบอกเนี่ยมันกลายเป็นว่าครอบครัวที่มีปัญหากันเนี่ยค่ะมันดีขึ้นมันเย็นขึ้นอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าช่วงหลังๆให้ฟังนะคะของพี่คนนึงเนี่ยละค่ะก็เลยอยากให้ท่านไปลองสังเกตดูแม้แต่เพื่อนที่ทำงานคนรอบข้างหัวหน้าลูกเมียเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลองสังเกตดูเนาะก็แผ่บุญแผ่กุศลไปมีหลายเคสมากเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณนาฏคะไปสวดพี่คนหนึ่งบอกว่าสวดแกสวดบ่อยมากเลยแกรู้สึกมีความกดดันในการที่จะต้องแผ่เพราะว่าแกบอกว่าแกเหมือนแกเอาจับคำดิฉันไปบอกว่าสวดแล้วก็แผ่ให้ไปทั่ว3แดนโลกธาตุไปที่ไหนก็ให้สวดผ่านตรงไหนก็แผ่ไปเงี้ยแกรู้สึกว่าแกทำเยอะมากแล้วแกรู้สึกว่าแกกดดันวันนึงแกบอกว่าแกไปวัดสแกกลับมาแกบอกว่าขานี่แบบเธอแทบเดินไม่ได้เลยคุณหน้าแบบตอนไปนี่ปกตินะคะไม่ได้เป็นอะไรเลยกลับมานี่แบบมันเพลียมากเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแกเลยถามว่าเป็นเพราะที่เราสวดแผ่ตามที่ต่างๆที่เรานั่งรถผ่านหรือเปล่าอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าความเชื่อส่วนตัวดิฉันบอกว่าถ้าเราแผ่เยอะๆแล้วสถานที่เราผ่านไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าตรงไหนเคยเกิดอุบัติเหตุเยอะๆบ่อยๆวิญญาณสะสมณตรงนั้นเยอะมากขนาดไหนเมื่อเราแผ่ไปเนี่ยเราน้อมบารมีปู่ไปก็จริงน้อมแผ่บารมีปู่ไปก็จริงแต่เราเป็นตัวกลางในการที่พลังงานท่านส่งมาให้เราปุ๊บเราก็แผ่ไปอย่างเงี้ยเราเป็นตัวกลางเราย่อมสูญเสียพลังงานร่างกายอยู่ดิฉันคิดแบบนั้นนะเพราะว่าดิฉันสังเกตจากตัวเองบางวันตื่นมาดิฉันแบบโทรมมากเลยเหนื่อยมากเลยเหมือนตัวเองไม่ได้นอนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่าดิฉันน่ะน้อมจิตแบบนี้ว่าดิฉันจะช่วยงานปู่นะคะเมื่อลูกหลับก็ขอให้เป็นประโยชน์กับโลกวิญญาณเมื่อลูกตื่นเมื่อลูกมาทำคลิปก็ขอให้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่หาที่พึ่งทางใจก็คือไม่ได้พึ่งเรานะพึ่งท่านก็คือหมายถึงว่าเรามาเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นหลายๆท่านมาเขียนคอมเมนต์แล้วคนอื่นๆก็บอกว่าไหนลองปฏิบัติดูซิเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าคนที่ยังไม่ปฏิบัติอย่าพึ่งคิดว่าเอ้ยเวอร์ว่ะให้ท่านไปลองดูถ้าคนที่เราไม่จะไปเชื่อเขาพูดว่าดีนู่นนี่นั่นอย่าไปเชื่อและเราต้องปฏิบัติเองแล้วเราไปพิจารณาเองเราถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าจะบอกว่าไงเนี่ยจะบอกว่าอย่าพึ่งคิดว่าสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยหรือสิ่งที่คนอื่นเขาเขียนคอมเมนต์มาเนี่ยมันเวอร์หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยให้ลองไปปฏิบัติดูดิฉันแค่มาเล่าในสิ่งที่หลายๆท่านมาเล่าให้ดิฉันฟังแล้วหลังไมค์ด้วยหน้าไมค์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จับมาเล่าให้ท่านฟังหลายๆเรื่องใ
ฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงก็ปฏิบัติเนาะปฏิบัติแล้วก็พิจารณาร่วมด้วยถ้าปฏิบัติแล้วไม่พิจารณาจะรู้สึกเฉยๆไม่มีอะไรกับชีวิตเกิดขึ้นชีวิตก็ยังเหมือนเดิมเพื่อนพ้องก็ไม่ต้องสนใจพ่อแม่ครอบครัวไม่ต้องสนใจคนที่เขาไปพิจารณาและเขาเห็นผลเนี่ยคือเขามีปัญหาครอบครัวเขามีปัญหาหน้าที่การงานเขามีปัญหาสุขภาพแล้วเขามาหาเราเขาอยากได้คำตอบเมื่อเราบอกเขาไปเขาไปปฏิบัติแล้วไปสังเกตดูว่าสิ่งที่ฉันมีตอนเนี้ยปัญหาที่ฉันมีตอนเนี้ยเมื่อทำไปแล้วได้ผลออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะถ้าใครที่ไม่ค่อยมีความทุกข์อาจจะลืมสังเกตไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปลองสังเกตดูนะคะโอเคเมื่อเช้ายังพูดไม่จบแต่เรื่องพี่คนนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าม้วนกลับมารีเทปกลับมาดิฉันก็เลยบอกว่าพี่คะถ้าพี่รู้สึกไม่สบายพี่ไม่ต้องสวดนะคะวันไหนที่เรารู้สึกเมื่อยๆเพลียๆพูดผิดอีกแล้วเมื่อยๆเพลียๆเราไม่ต้องแผ่นะคะเราสวดเฉยๆเราไม่ต้องแผ่แต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกปกติร่างกายปกติตื่นมาสดชื่นไม่เมื่อยไม่เพลียแล้วก็สวดด้วยแผ่ด้วยคือแผ่นี้กล่าวแผ่นะคะว่าแผ่ให้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไปทำบุญตรงไหนสมมติว่าเมื่อวานไปทำบุญวัดสะแกหรือว่าวัดถ้ำมึงนะหรือว่าวัดไหนๆก็ตามที่เราไปเนี่ยค่ะที่เราบังเอิญได้เข้าไปทำบุญเนี่ยเราก็คิดเห็นภาพนั้นเราหยอดเงินไป10บาท20บาท50บาท100นึงเราก็คิดถึงภาพนั้นแล้วก็น้อมแผ่บุญบารมีไปตรงนั้นแล้วก็ให้กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นแล้วก็พลังงานบุญนะคะเวลาเราสวดไปปุ๊บก็จะสะท้อนกลับมาเพราะว่าเราเป็นตัวกลางในการแผ่ก็จะกลับมาหาเราเลยอะไรเงี้ยค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะดิฉันเชื่อแบบนั้นเวลาเราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเพลียมากเลยเราตื่นมาเราไม่สบายเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องแผ่ก็ได้เราก็แค่สวดเฉยๆสวดพระคาถาไปเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะมีหลายคนถามว่าคุณนาคต้องตั้งไหมอันนี้ขอย้ำนะคะต้องตั้งไหมดิฉันน่ะตั้งนะดิฉันไม่ได้บอกว่าอะไรยังไงเนาะแต่ดิฉันน่ะตั้งทุกวันเพราะว่าดิฉันตั้งจิตว่าดิฉันจะใช้กายนี้จิตนี้สังขารนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นฉะนั้นดิฉันจะย้ำกับตัวเองทุกวันโดยการตั้งบทสวดบทเต็มนะคะนะโมแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็ถวายชีวิตแล้วก็สวดแผ่กล่าวแผ่แล้วก็สวดไปตามที่ดิฉันเขียนไว้ใน EP 69นะคะถ้าใครอยากได้ก็ไปลองดูว่าดิฉันเขียนแบบนี้อาจจะไม่เหมือนหลวงตาเป๊ะๆนะก็นั่นแหละค่ะก็เลยดิฉันจะตั้งสวดถ้าใครอยากทำแบบดิฉันก็ลองทำนะคะดิฉันตั้งสวดเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเรารู้สึกนอนแล้วก็สวดนอนแล้วก็แบบสวดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ตั้งสวดตอนเย็นจะไม่ได้ตั้งสวดจะตั้งสวดตอนเช้ารู้สึกมีสมาธิในการตั้งสวดตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะถ้าใครไม่สบายก็ไม่ต้องแผ่นะวันนั้นก็สวดเฉยๆสวดไปเฉยๆมีพี่คนนึงมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าไอเนี่ยไม่ดิฉันไม่รู้ว่าพี่เขาสวดมานานสักเท่าไหร่นะเขาบอกว่ามีญาติเขาเนี่ยกรณีเนี่ยเคสหนึ่งที่ป่วยแบบแกป่วยหนักมากแกเป็นภาวะไตวายแล้วก็เป็นเบาหวานแบบรุนแรงวันนั้นแกชักแกก็เลยเข้าโรงพยาบาลเมื่อเข้าโรงพยาบาลไปแกก็เลยไปถามสามีของคนที่ป่วยนะว่าเป็นยังไงบ้างสามีเขาบอกว่าน่าจะไม่รอดแฟสามีบอกว่าน่าจะไม่รอดและทีเนี้ยเขาบอกว่าแฟนคนนั้นดิฉันขออภัยนะถ้าพูดผิดดิฉันน่าจะเป็นผู้หญิงนั่นแหละที่ป่วยเขาบอกว่าน่าจะไม่รอดแล้วทีเนี้ยแกไปเจอเขาวันอาทิตย์พี่คนที่จะพี่คนที่สวดมนต์เนี่ยเจอของคนที่ป่วยในวันอาทิตย์และทีเนี้ยเขามาสวดวันพุธเขาบอกว่าหลังจากมาสวดวันพุธสวดไปแล้วแกก็เลยกลับไปเยี่ยมคนเนี้ยคนที่ป่วยเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยอีกครั้งนึงแต่พยาบาลหรือว่าหมอเนี่ยบอกว่าคนป่วยเนี่ยกลับบ้านไปแล้วทั้งที่เขาตีกันแล้วว่าแกจะคนที่ป่วยนั้นจะไม่รอดแต่แกบอกว่าหลังจากที่แกสวดแผ่ไปให้เขาเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อนะคะสวดแผ่ไปให้เขาแล้วเนี่ยเมื่อเขาแบบ
จนหายดีจนกลับบ้านได้แล้วเนี่ยแกบอกว่าแกเนี่ยเมื่อยไปแบบเมื่อยมากเมื่อยไปทั้งตัวเลยทั้งที่แบบไม่ได้ไปทำงานหนักๆมาที่แบบเรารู้ตัวเราเองอะนะคะว่าเราไม่ได้ไปทำงานที่มันใช้แรงอะไรพอที่จะแบบเพลียขนาดนี้อันนี้ดิฉันคิดภาพออกเพราะว่าดิฉันเคยเป็นแล้วทีนี้แกเลยมาถามว่าแกเลยบอกว่าคาถานี้แกเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆแกบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราสวดแผ่นี่แหละเขาถึงแบบหายอะไรอย่างเงี้ยความหมายนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าเหมือนแกจะถามว่าเป็นที่แกเพลียนี่เป็นเพราะว่าแกแผ่ไปอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าอันดับแรกที่คนนั้นเขายังไม่เสียชีวิตเนี่ยหรือว่าไม่ได้ลาโลกไปเนี่ยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะยังไม่ถึงเวลาของเขาคนทุกวันนี้เสียชีวิตก่อนอายุจริงเยอะมากเลยหลวงตาบอกนะคะหลวงตาบอกว่าคนทุกวันนี้เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ